เวลา 13:30 นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภาณเรียนที่ราชเทพยวดีกรมหลวงราชสีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเสด็จไปยังศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต8จังหวัดสุราษฎร์ธานีทรงเปิดโครงการให้โอกาสสร้างคน BBG อย่างเทเบิลเทนนิสและทรงเปิดยิมกีฬาเทเบิลเทนนิสเป็นลำดับที่12ของประเทศและเป็นแห่งแรกของภาคใต้ซึ่งสโมสรกีฬา BBG ร่วมกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการปรับปรุงอาคารเดิมภายในศูนย์เพื่อใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรมกีฬาเทเบิลเทนนิสของเยาวชนภายในศูนย์แล้วเสร็จเมื่อเดือนเมษายน2564พร้อมนำอุปกรณ์กีฬาและทีมผู้ฝึกสอนที่มีความรู้ความชำนาญไปฝึกสอนตั้งแต่วันที่20 มิถุนายน 2565ในการนี้ทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ผลงานของเยาวชนที่ได้รับการฝึกอบรมจากหน่วยงานต่างๆอาทิงานไม้ตกแต่งบ้านจากไม้ยางพาราและไม้สักการทำดอกไม้ประดิษฐ์จากดินญี่ปุ่นเป็นผ้าปาเต้และเบเกอรี่โดยพระราชทานคำแนะนำในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ต้องการของตลาดและทอดพระเนตรนิทรรศการการดำเนินงานของสโมสรกีฬา TBG โครงการในพระดำริเริ่มดำเนินโครงการเมื่อปี2558ภายใต้สำนักงานโครงการส่วนพระองค์ต่อมาพัฒนาเป็นสโมสรกีฬา BBG หรือ BBG ครับจากนั้นทอดพระเนตรการฝึกสอนเทเบิลเทนนิสระหว่างผู้ฝึกสอนและนักกีฬาพร้อมส่งเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิสร่วมกับประธานสโมสรและนักกีฬาสโมสรเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจด้วยมีพระปณิธานที่จะสร้างนักกีฬาอาชีพจากเด็กและเยาวชนที่เคยกระทำความผิดและขาดโอกาสด้วยการพัฒนาทักษะด้านกีฬาและดูแลคุณภาพชีวิตรอบด้านพัฒนาสู่ความเป็นเลิศใช้กีฬาเป็นเครื่องพิสูจน์ศักยภาพและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้ดำรงชีพในสังคมได้อย่างภาคภูมิศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต8จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีเด็กชายและเด็กหญิงอายุระหว่าง12-18 ปีอยู่ในความดูแล105 คนเด็กและเยาวชนในโครงการที่ผ่านการทดสอบความเป็นเลิศด้านกีฬามีความพร้อมพัฒนาสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพจะถูกคัดเลือกเป็นนักกีฬาในสังกัดของสโมสรปัจจุบันสโมสรกีฬา BBG มีประเภทกีฬา3ประเภทได้แก่เทเบิลเทนนิสแบดมินตันและฟุตบอลมีเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการภายใต้การดำเนินงานของสโมสรจำนวน883 คนมียิมกีฬาจำนวน13 ยิมภายใต้สังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน8 แห่งสังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชน3 แห่งและในพื้นที่เสี่ยงต่อยาเสพติด1 แห่งในอนาคตจะขยายโครงการอีก6 แห่งไปยังพื้นที่ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายรวมทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดอุบลราชธานีHey.